ในปัจจุบันเนี่ยวิธีการที่เราออฟเฟอร์การศึกษาเนี่ยครับเราออฟเฟอร์ด้วยความคิดที่ว่าจริงๆแล้วผู้เรียนไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องการอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ให้คุกกี้กระป๋องใหญ่เขาไปเลยค่ะกินทุกชิ้นนะคะหมายถึงว่าเรียนทุกวิชาที่ครูบอกเราก็จะจบทั้งหลักสูตรนี้ไปเราอยากจะเห็นผู้เรียนสามารถจะ mix and match นะคะผ่านการเรียนรู้ของตัวเองได้แล้วก็ไม่จำเป็นนะคะที่เขาจะต้องมาเรียนรู้อะไรเหมือนกันเพราะว่า competency เนี่ยสามารถจะถูก craft ตามความต้องการของเขาแต่เรายังไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ถ้าเรา offer product ที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเรากำลังจะชวนอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยมาช่วยกันคิดเรื่องของการ unbundle สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในการศึกษาแต่ก่อนเนี่ยเราให้ certification จากปริญญาเนาะเรากำลังจะพยายามจะหาวิธีค่ะไปตาม verify skill ที่ specific ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเรียนจบไปแล้วค่ะเพื่อให้เขาเติบโตนะคะสามารถจะมา reskill upskill กับเราไปได้ตลอดนะคะเรากำลังจะทำยังไงดีเพื่อจะทำ product ตรงนั้นขึ้นมาให้มันเป็น demand driven จริงๆแล้วก็ตอบโจทย์ meaningful สำหรับชีวิตเขาอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มลูกค้าของเราอะค่ะที่จะเข้ามาในมตท.แล้วเรากำลังจัดการเรียนการสอนให้เขาเนี่ยคือกลุ่มนี้แต่ในความจริงๆแล้วเนี่ย potential ลูกค้าของมตท.เนี่ยสามารถจะเป็นกลุ่มนี้ได้ถ้าหลายๆท่านได้รู้จัก micro credential อาจจะพอมีไอเดียค่ะว่าเราจะออกแบบ micro credential ในบางสแต็กเนี่ยให้ไปตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลายแต่กลุ่มแบบนี้ได้ยังไงระบบการศึกษาของมตท.ค่ะเป็นระบบการศึกษาที่เราใช้เวลาเป็นแกนหมายความว่าเรากำลังแบ่งการบริหารจัดการออกมาเป็น time base เพื่อให้เราแน่ใจว่าเราจัดการการบริหารจัดการนี้ได้เป็นเทอมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลานั้นมาถึงเนี่ยเราก็จัดสอบแล้วก็มีการทำ performance evaluation ถ้าเขาไม่ผ่านเนี่ยจนถึงจำนวนครั้งที่เรารับไม่ได้แล้วเขาก็ตกออกไปจากระบบนะคะแล้วเราก็เลื่อนเขาขึ้นไปเป็น batch ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปสู่จนเขาสำเร็จแล้วเขาได้ปริญญาสิ่งที่เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาผ่าน micro credential คือระบบการศึกษาที่มี competency เป็นแกนเราอยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยเขาได้มา demonstrate สิ่งที่เขาทำได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพร้อมอะค่ะเขาค่อย move on ไปพัฒนาความสามารถต่อไปแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้ที่เราช่วยเขาได้เนี่ยเขาสามารถจะมาเลือกเรียนเท่าที่จำเป็นคือ learn what you need บางอันเขาอาจจะเรียนรู้แล้วทำเป็นแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาเรียนกับเราเลยถ้าเราทำการศึกษาเป็นช้างที่ใหญ่เกินไป no matter what เวลาเขาลงทะเบียนหนึ่งครั้งเขาต้องมาเรียนทั้งหมดถูกป่ะคะแต่ถ้าเราจัดการศึกษาเนี่ยเป็นอะไรเล็กๆอะค่ะมันสามารถจะเลือกเรียนแค่บางส่วนแล้วก็ประหยัดเวลาผู้เรียนแล้วทำให้มันเกิด self paced education นะคะคือไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนเร็วในอัตราที่เท่ากันต้องคิดว่าหลายๆคนน่าจะทราบดีว่าเรามีปัญหาเรื่อง skill gap มากๆนะคะในประเทศไทยแล้วก็เรามีความต้องการในสกิลหลายๆอย่างเลยเนี่ยซึ่งเป็นสกิลที่มตท.ช่วยได้เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยเพราะฉะนั้น potential ค่ะของตลาดเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ยังไม่มีใครออกมาทำอย่างจริงจังแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีปัญหาการศึกษาอย่างมากเห็นตัวเลขสแตทนี้เนี่ยต้องคิดว่าทุกคนคงทราบว่าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วเราก็ดูน่าสงสารนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มปรับการศึกษาไทยเนี่ยในระดับที่ใหญ่กว่านั้นไปในเรื่องการ reskill upskill เนี่ยได้ยังไงบ้างคะเป็นปัญหาหนักอึ้งเลยของ higher education นะคะก็คือมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นแล้วการแก้ไขปัญหาพวกนี้ค่ะจริงๆเป็นจุดตั้งต้นนะคะของการตอบคำถาม why ว่าทำไมเราต้องคิดใหม่ทำไมต้องพยายามมาหาทางเพื่อทำ competency based education ด้วยในหลักสูตรนึงเนี่ยพอย้ายขึ้นไปดูด้านบนเห็นว่าหลักสูตรจะมี PLO เนี่ยข้างใน PLO